สวัสดีครับวันนี้รายการ Serious Workout นะครับจะมานำเสนอวิธีการออกกำลังกายที่ถูกและผิดวิธีกันนะครับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือการเล่นเวทแบบโกงๆนั่นเองครับก่อนอื่นขอใส่แว่นก่อนนะครับเพราะว่าแสงมันแยงตาแสบตามากถึงว่าตาช้ำใช่ครับการยกเวทแบบเล่นแล้วโกงนะครับก็คือการยกที่มีการเหวี่ยงหรือว่ามีการใช้โมเมนตัมช่วยในการยกนะครับหรือว่าเล่นแล้วไม่ได้ใช้แรงตัวเองยกก็คือมีเทรนเนอร์ยกให้นะครับหรือว่าเป็นการเล่นแบบที่เราขึ้นไม่สุดหรือลงไม่สุดเป็นต้นนะครับสำหรับท่าที่คนโกงกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นท่า lateral raise dumbbell curl bench press แล้วก็ hanging knee raise นะครับสำหรับท่าที่คนเล่นกันไม่สุดนะครับเช่นsquat หรือว่า bench press พวกเนี้ยจะเป็นการเล่นแบบที่ move โดยที่ไม่สุดนะครับเช่นลงมาแค่ครึ่งเดียวแล้วรีบขึ้นทันทีทำให้เราเก่งกล้ามเนื้อไม่ได้เต็มที่นั่นเองครับการเล่นเวทที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนคิดถึงน้ำหนักที่เราใช้เนี่ยถูกต้องหรือยังนะครับกับความสามารถแล้วก็ร่างกายของเราสำหรับตัวอย่างที่เราเห็นการเล่น lateral raise ที่ผิดเนี่ยเราใช้น้ำหนักมากเกินไปทำให้เราต้องใช้แรงเหวี่ยงช่วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยควรจะลดน้ำหนักลงมาให้สามารถเล่นได้ตัวนิ่งๆแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆค้างไว้ประมาณ 1-2 วินะครับแล้วก็ลงช้าๆแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะยกน้ำหนักน้อยลงแต่เราได้เกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นแบบนี้ถือว่าทำให้ได้ผลมากขึ้นครับสำหรับท่าบางท่านะครับที่ต้องการการขึ้นสุดลงสุดเนี่ยสาเหตุก็คือเราอยากจะให้กล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่ของมันนะครับอย่างเช่นท่าสควอตการที่เราลงได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยทำให้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเต็มที่ที่ท่านี้ควรจะได้บริหารนะครับควรจะลงให้เยอะขึ้นแล้วก็ขึ้นให้สุดคนที่ทำขึ้นสุดลงสุดไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือกล้ามเนื้อไม่พร้อมนะครับเวลาใช้น้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยไม่สามารถ move ได้เต็มที่นะครับให้ลดน้ำหนักลงนะครับเหมือนท่า bench press ที่น้ำหนักมากเกินไปแล้วเราไม่สามารถลงได้เนี่ยหรือลงแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยให้เอาออกนะครับแล้วก็เล่นใหม่ลงให้เต็มที่นะครับก็คือประมาณนี้จะแตะหน้าอกก็ได้หรือจะเหนือหน้าอกประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นแต่ถ้าเราลงแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้กล้ามอกเยอะเท่าไหร่สำหรับการให้คนอื่นช่วยยกนะครับก็จะเป็นการที่เวลาเราเล่นแล้วหมดแรงใช่ไหมครับเราจะให้เพื่อนบอกเอ้ยช่วยหน่อยอ่ะจากการเป็นว่าเพื่อนเนี่ยออกแรงเยอะเกินไปทำให้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนั่นเองนะฮะอันนี้มีข้อเสียก็คือทำให้เราติดกับคนที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยทำให้เราไม่สามารถเอาไปเล่นคนเดียวได้นะครับการเป็นเทรนเนอร์ที่ดีควรจะไม่ช่วยนักเรียนออกกำลังกายออกแรงมากเกินไปครับสำหรับการเล่นเวทนะครับจังหวะหรือที่เรียกว่าเทมโปเป็นการเล่นที่เราต้องเกร็งกล้ามเนื้อค้างนะครับแล้วก็เกร็งบางขาลงนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยคือเวลาเราเล่นผิดๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการเกร็งปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงทันทีเป็นแบบนี้นะครับทำให้เราใช้กล้ามเนื้อแค่ครึ่งเดียวระยะเวลาในการเกร็งมันน้อยเกินไปเทมโปที่ถูกต้องนะครับคือควรจะมีการยกออกแรงที่ค่อนข้างเร็วแต่มีการโฮลค้างไว้แล้วก็บีบกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ต้านตอนขาลงช้าๆนะครับเพื่อให้สามารถเกร็งกล้ามเนื้อได้ทั้งตอนขึ้นตอนค้างแล้วก็ตอนลงนะครับสำหรับการเล่นเวทที่ไม่ถูกวิธีหรือการโกงนะครับมีข้อเสียหลายแบบมากนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันจะสามารถทำให้เราบาดเจ็บได้ยกตัวอย่างการเคิร์ลที่ใช้การเหวี่ยงขึ้นเนี่ยจุดที่ควรจะได้ออกแรงคือแขนแต่ว่าเราไปใช้กล้ามเนื้อหลังทำให้กระดูกสันหลังได้รับแรงกดมากเกินไปเล่นแล้วจะปวดหลังนะครับข้อที่2นะครับโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อ1จุดพอเล่นออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้กล้ามเนื้ออีกจุดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเล่นเบนช์เพรสผิดเนี่ยแทนที่อาจจะได้กล้ามอกนะครับกลายเป็นว่าไปได้กล้ามแขนหรือไหล่แทนสำหรับข้อที่3นะครับสำหรับคนที่ใช้เทรนเนอร์หรือว่าใช้เพื่อนให้มาช่วยยกให้นะครับเป็นข้อเสียทางจิตวิทยาคือถ้าเราเล่นน้ำหนักนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราแข็งแรงพอเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีเทรนเนอร์ช่วยยกให้เนี่ยมันแปลว่าเรากำลังหลอกตัวเองอยู่นะครับแต่พอเราไปเล่นคนเดียวปุ๊บเราไม่สามารถเล่นได้ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเรารู้สึกท้อแท้ดังนั้นใช้น้ำหนักที่คุณสามารถเล่นเองได้นะครับแล้วไม่ต้องให้ใครช่วยยกครับผมสำหรับข้อที่4นะครับคือคนที่ขึ้นไม่สุดหรือลงไม่สุดนะครับการลงแค่ครึ่งเดียวและขึ้นแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นการใช้กล้ามเนื้อแค่ครึ่งเดียวนะครับเราอยากจะใช้กล้ามเนื้อให้สุดเต็มที่ของมันดังนั้นเนี่ยพยายามขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็ลงให้สุดแต่ว่าจะมีข้อแม้ในบางท่าไม่จำเป็นต้องขึ้นสุดลงสุดยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่น lateral raise ถ้าเราขึ้นสุดนะครับมันเป็นการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เราออกแรงเต็มที่นะครับแต่ถ้าเราลงสุดลักษณะของดัมเบลเนี่ยมันถ่วงลงนะครับทำให้ช่วงที่เราลงจนสุดเนี่ยไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นให้สุดแต่ลงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เก่งค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นแต่ผิดกันกับท่าเบนช์เพรสนะครับเนี่ยเวลาเราลงสุดหรือว่าลงมาเกือบแตะหน้าอกเนี่ยเราสามารถยืดกล้ามเนื้อหน้าอกปุ๊บแล้วก็ขาขึ้นเราจะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกได้เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงไม่สุดมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่มากกว่า
นะครับดังนั้นเนี่ยคิดให้ดีว่าท่าไหนควรจะเล่นอย่างไรสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับว่าท่าไหนควรจะเล่นยังไงบ้างสามารถติดตามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ fitjunction.com นะครับเรามีบล็อกทูทอเรียลสอนออกกำลังกายมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Fit Junction สาขาอุดมสุขนะครับมาง่ายมากเลยนั่งรถไฟฟ้ามาที่อุดมสุขออกทางออกที่5ที่โครงการวันอุดมสุขนะครับจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามานะฮะสำหรับการสอนเราจะเน้นที่3ข้อง่ายๆเลยครับคือ1ไม่ต้องอดอาหาร2คุณไม่ต้องหักโหมออกกำลังกายมากเกินไปนะครับข้อที่3เนี่ยเราจะสอนให้คุณสามารถมีความรู้ไปใช้ต่อเองได้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยรวมกันนะครับสามารถจะออกแบบตารางโภชนาการตารางออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับยังไงก็สมัครเรียนกันเข้ามาหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ fitjunction.com นะครับสำหรับวันนี้รายการ Serious Workout เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ใครดูเกาหลีป่ะคุณคือใครครับผมชื่อฟ้าใสครับพอดีช่วงนี้ผมกินเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ไปดัดฟันมาให้ฟันมันออกจะได้ฟันไม่เข้านะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอร์ดนะครับที่มาเป็นนายแบบให้กับเราวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเวิร์กอัพที่ดีมากผมได้ทำเต็มที่ผมได้ทำเต็มที่เลยสมรรถที่เป็นนักเรียนผมติดตามคนนี้นะครับได้ที่ IG และ Facebook YouTube Twitter พันทิป Thai 5 M Thai นะครับแล้วก็มีไออะไรวะ MySpace ไม่เอาแบบอันดูดีบ้าง Flickr กง Flickr อะไรอย่างงี้ ICQ นะครับ ICQ ด้วยนะครับเล่นเพิร์ชนะครับและที่สำคัญแคมฟ็อกแคมฟ็อกโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ